experiment is designed to advance our understanding of evolution. By participating, you help us gather data needed to create more accurate simulations. Do you consent? Yes. Thank you. อะไรวะ สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่จิ๊บเกมเมอร์นะครับกับวันนี้เกมที่ชื่อว่า The Self Singularity ไปเรื่อยนะครับ เอาเลยครับเกมนี้จะเป็นเกมอีหยังเดสกะเนี่ยก็จริงๆแล้วเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เกี่ยวกับการ evolution เนี่ยการพัฒนานะครับการ developer นะครับการพัฒนาวิวัฒนาการสิ่งต่างๆตั้งแต่ระดับเซลล์นะครับตั้งแต่การก่อกำเนิดของระบบสุริยะจักรวาลนะครับมาจนยุคที่ดวงดาวระเบิดนะครับโลกนะครับก่อเกิดเป็นดาวเคราะห์น้อยแล้วระบบสุริยะจักรวาลและก่อเกิดเป็นดาวโลกและก่อเกิดเป็นอะไรก็ช่างมันครับเป็นไดโนเสาร์เป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมานะอภิชิตจะลองเล่นให้ดูนะครับป้าบนะครับคืออะไรวะนะครับแล้วก็จะบอกว่าที่พี่จิ๊บเล่นก็คือเป็นภาคภาษาไทยนะคืออะไรวะเนี่ยเก็บนี่ฮะคือจะบอกว่านี่ครับเกมนี้มันก็แค่คลิกนะแต่ว่าคลิกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือมันเกิดการวิวัฒนาการขึ้นนั่นเองครับในการคลิกแต่ละครั้งของเราเนี่ยเขาบอกว่าคุณได้รวบรวมเอนโทรปีนะครับเอนโทรปีนะเอนโทรปีคืออะไรนะครับโอเคครับเอนโทรปีคืออะไรนะครับก็จะพูดว่ายังไงดีมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์นะครับเอนโทรปีคือความมันแค่เกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิแล้วก็เกี่ยวกับหลายๆอย่างนะความสัมพันธ์ความสมดุลความอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพี่ทิพย์ยังไม่อยากจะลงลึกนะครับไปอ่านเอาเองแล้วกันนะเซิร์ชใน Google นะครับนะครับการใช้เอนโทรปีในการอัปเกรดนะครับนะครับเราต้องใช้เอนโทรปีในการอัปเกรดแล้วกันนะครับอธิบายง่ายนะก็คลิกไปเรื่อยๆครับคลิกไปเรื่อยๆแล้วเราก็ได้เอนโทรปีมาจำนวนหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้คลิกไปครับคลิกหลังจากที่เราคลิกไปสักพักหนึ่งนะครับพี่ทิพย์ก็จะกดตรงนี้ฮะอ๋อนี่ฮะเขาบอกว่าย้ายและคลิกหรือใช้ปุ่มลูกศร นะแต่เพื่อเลือกนะครับ Planet Earth อ๋อนี่คือเทคโนโลยีต้นไม้แห่งชีวิตเนี่ยอันนี้คือบ้านดาวนะบ้านดาวก็คือบ้านของคนชื่อดาวนะไม่ใช่ Planet นะครับ Planet Earth ก็คือโลกนะใช้แค่8 entropy เองมันจะกดไปนะตั้งเยอะตั้งแยะนะครับเอาละตาย1ครั้งนะครับจะบอกว่าภาคนี้เป็นภาคภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้ก็มีอยู่ในมือถือด้วยนะใครอยากลองเล่นดูนะครับก็ลองดูนะว่ามันจะพัฒนาวิวัฒนาการไปขนาดไหนนะครับเอิร์ธนะครับเขาบอกว่าโลกนะมีส่วนผสมของสารเคมีความอุดมสมบูรณ์ของน้ำและบรรยากาศที่เหมาะสำหรับการพัฒนาชีวิตนั่นเองจ้าใช้พลัง8เอนโทรปีนะโอ้มาเลยครับพอเราสร้างโลกแล้วหลังจากนั้นนะเราก็คลิกลากและใช้ปุ่มลูกศรว่าเราก็สามารถสร้างดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์คืออะไรครับดวงจันทร์น้องๆไม่รู้จักนะดวงจันทร์นี่คือบริวารของดาวเคราะห์บริวารของโลกนะเป็นดวงจันทร์ผมว่าต้องใช้240นะนั่นเรายังทำดวงจันทร์ไม่ได้เราจะไปที่ดั้งเดิมซุปนะครับคืออะไรวะดั้งเดิมซุปคือปลดล็อกสำหรับซุปที่อยู่อาศัยอะไรวะวิธีการแก้ปัญหาที่อุดมไปด้วยสารอินทรีย์นะครับสารอินทรีย์คืออะไรนะครับสำหรับน้องที่เรียนวิทยาศาสตร์นะก็จะรู้ว่าสารอินทรีย์กับสารอนินทรีย์นะครับสารอินทรีย์ก็คือสารของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับแค่นี้แหละจำไม่ได้เลยนะครับเชื่อว่าจะกำหนดเงื่อนไขของสำหรับชีวิตอินทรีย์ก็คือสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับไปแล้วครับโอ้นี่ฮะหลังจากที่เราพัฒนาแล้วนะครับโหพี่จิ๊บต้องชอบเรื่องวิทยาศาสตร์เหมือนใครชอบเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ลองไปอ่านดูได้นะครับมันก็จะนี่ครับพูดถึงเรื่องโมเลกุลและการเกาะกันของพันธุเขาเรียกว่าอะไรวะนั่นแหละครับนะครับการเกาะโครงสร้างนะครับของโมเลกุลต่างๆนั่นนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะการจับการพันธะต่างๆนะของเคมีครับใครเรียนเคมีก็จะรู้นะนี่พันธะต่างๆนะครับ NHห้อยด้วยเลข2นั่นหมายว่า H2 นี่ครับ H2 ก็คือไฮโดร H ตัวเดียวมันไฮโดรเจนป่าวะ H2O ก็ไฮโดรเจน2ตัวแล้วก็ O ก็คือออกซิเจนก็กลายเป็นน้ำนะครับประมาณนั้นนะครับ
รู้อยู่แค่นี้พันธะบัตรร่วมกันเพื่อสร้างวัตถุดิบเหล่านี้ของชีวิตโอเคอ่ะกดอะมิโนเป็นอาคารบล็อกของชีวิตอ่ะโอเคครับเข้าใจแล้วว้าวเกิดอะไรขึ้นชีวิตสร้างขึ้นแล้วกรดอะมิโนนั่นเองโอ้นี่มันคืออะไรขณะที่เราไม่เก็บเจ้าเอนไซม์ตัวนี้นะครับมันก็จะผลิตอัตโนมัติอยู่แล้วนะเห็นไหมเนี่ยครับผลิตอัตโนมัตินะแต่มันก็ผลิตแบบช้าๆนะไม่ต้องคิดก็ได้นะครับนี่หรือจะคิดก็ได้นะโอเคแล้วไงต่อวะอ๋อนี่คือดาวเอิร์ธนะครับนี่คือโลกของเราและนี่คืออะไรวะดาวตกประปาของคุณคูณ30มีประสิทธิภาพมากขึ้น15วินาทีเพิ่มให้2อะไรวะรับดาวินเนียมส์อ๋อซื้อเข้าใจแล้วยังไม่ซื้อนะจ๊ะโอเคอ๋อเข้าใจนะครับมันเป็นเมนูนะอันนี้ก็คือตัวเขาเรียกว่าอะไรก้างปลาปะเออนั่นแหละหัวอะไรบินมาวะโอเคมันไม่จะเป็นเหมือนกับสายใยนะครับเชื่อมโยงขึ้นไปนะโอเคเรารู้แค่ว่าตอนนี้เราต้องสะสมตัวเอนโทรปีเพื่อไปพัฒนานะนี่คืออะไรวะนะอ๋อนี่โอ้นี่คือกดอะมิโนสินะกดเข้าไปอ๋อคืออัปเกรดพออัปเกรดแล้วก็จะเพิ่มคูณ2นะครับลองกดเข้าไปทีคูณ3อ๋ออะมิโนก็จะเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นคูณ4อ๋ออย่างนี้นี่เองคูณ5มาเอาไปดูสิอ๋อ DNA DNA ก็จะสร้างก็จะสร้างเรียกว่าอะไรอะเอนโทรปีให้เราเหมือนกันนะโอเคแต่ว่าถ้าเราไม่สร้างเองเราก็ไปกดครับไปกดคลิกนั่นเองครับตอนนี้มันเราจะได้อยู่ที่ประมาณ 0.5 ต่อวินาทีนะนี่ครับนับเวลาไปเรื่อยๆนะแปลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเอ้าเฮ้ยแต่ว่าถ้าเรากดจากดวงอาทิตย์นี่คือได้เยอะนะทีละ2นะครับนี่ก็จะกดไปเรื่อยๆนะเอาละครับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรครับต้องจากการคลิกจนมืองอเนี่ยเพื่อที่เราจะเอาเอนโทรปีไปพัฒนานะครับไปวิวัฒนาการโลกนะครับเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆนะเกมนี้พี่จิ๊บไปยุ่งพูดเยอะหน่อยนะครับโอเคต่อไปครับภูเขาไฟโอ้พี่จิ๊บจะปลดล็อกภูเขาไฟเนาะตุ้มอุ้ยชั้นโอโซนเมื่อไหร่ที่เราปลดล็อกชั้นโอโซนได้ครับคิดว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้นนะตอนนี้เราจะไปดูที่มือโปคาริโอคืออะไรวะมือโปคาริโอป้าบสัญญาณแรกของสิ่งไว้ของชีวิตฟองน้ำไปฟองขึ้นมาในน้ำซุปดั้งเดิมอะไรวะอ๋อนี่ฮะอันนี้นะพี่จิ๊บคิดว่ามือโปคาริโอนี่ครับจะบอกว่าในนี้ในเนี้ยสีเขียวๆนี่ครับก็คือการเวียนว่ายของพวกสิ่งมีชีวิตนะเริ่มจากอะมิโนก่อนแล้วก็มันเป็นDNA นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเจ้ามือโปคาริโออะไรสักอย่างนะครับโอเร็วแล้วนะครับ26ต่อวินะจิ๊บถ้าไม่ได้กดเลยนะครับฮึบไปต่อฮะเซลล์คาริโอสสร้างไปเลยจ้าเซลล์คาริโอสโอ้โหมาแล้วครับสิ่งมีชีวิตที่สร้างขึ้นเซลล์คาริโอสเอาละตอนนี้สารพัดเลยนะDNA นะครับอะมิโนนะครับมือของอะไรสักอย่างแล้วก็เซลล์ยูคาริโอสนะชื่อมันจะแปลกๆหน่อยน้องๆแรกๆมันอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสิ่งต่างๆขึ้นมาอีกเรื่อยๆเลยนะการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนี่มันสเปิร์มนี่หว่าเออนะครับปลาซึมเนื้อเยื่อนะครับการให้อาหารตัวกองก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะเฮ้ยอะไรวะไอชีโอเคพี่ช่วยกดต่อเนี่ยโอ้กลายเป็นทีละ65น้องโคตรโหดเลยทีนี้กดทีได้ละ100ทีละ100นะเราโหดขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้อ๋อนี่น่าจะเพิ่มไปทางเหมือนกับทางโลกนะชั้นโอโซนของไฟนะครับแต่อันนี้น่าจะเพิ่มไปทางสิ่งมีชีวิตนะเหมือนจะเป็นคนเลยว่ะเป็นแบบการสืบพันธุ์ทางเพศ
กล้ามเนื้อเนี่ยอันนี้คือน่าจะเป็นคนนะฟองน้ำไปปึ๊บฟองน้ำเกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในหลายๆครั้งหลายๆเป็นครั้งแรกที่มีชีวิตหลายเซลล์โผล่มานะครับโอ้ตัวอะไรวะเนี่ยฟองน้ำชีวิตที่สร้างขึ้นในที่สุดเราก็สามารถทำฟองน้ำขึ้นมาได้แล้วนี่มันอัตราตัวนี้ฟองน้ำนี่เกิดขึ้นมาในโลกครั้งแรก What? โอ้เฮ้ยน้องเฮ้ยเดี๋ยววะนี่ไงฟองน้ำอันนี้คือใต้บาดาลมหาสมุทรและฉันก็สามารถทำฟองน้ำขึ้นมาครั้งแรกหนึ่งอันนะว่ะเนี่ยกลายเป็นฟองน้ำชั้นแรกในโลกแนะนำแนะนำสนุกจริงเพราะว่ามันเมื่อยมือฮะลองไปสำรวจดูดิมีอะไรอีกบ้างวะจะมีอะไรผ่านไหมชั้นอีกไหมในน้ำละอันนี้ไงนี่ฮะพ่อเราก็ไปสามารถหากฎได้อยู่เรื่อยๆนะมันจะโผล่มาตรงไหนแล้วก็อาจจะโผล่มาตรงโลกก็ได้นะครับอาจจะโผล่มาตรงสิ่งมีชีวิตก็ได้นะหรืออาจจะโผล่มาตรงน้ำนี่ก็ได้นะครับพักเริ่มสนุกแฮะพี่จิ๊บว่าทำแมงกะพรุนน่าจะเฟี้ยวกว่านะโอเคได้แมงกะพรุนนะไอ้นี่แน่นี่ครับ What? ชีวิตออกจากพื้นมหาสมุทรและเริ่มการเดินทางแมงกะพรุนผลิต100เอนโทรปีนะทำให้เร็วขึ้นเลยนะครับมาแล้วจ้าแมงกะพรุนชีวิตสร้างขึ้นแล้วนี่เนี่ยเฮ้ยอะไรวะแมงกะพรุนมาแล้วครับเฮ้ยเท่เลยนะครับตอนนี้แมงกะพรุนมา1ตัวนะออกไปไหนแล้วอันนี้โอ้นี่ครับกดเพื่อได้รางวัลนะมาเลยครับปูรางวัลนะในที่สุดเราก็ได้แมงกะพรุนมาแล้วเป็นตัวนะครับนี่นะมันคือสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์นะน้องๆฟองน้ำกับแมงกะพรุนนะ2ตัวแล้วนะครับเท่มากเท่มากโอเคคลิปนี้พี่จิ๊บก็มาเล่นรีวิวให้ดูก่อนนะจริงๆแล้วโอ้มันไปอีกไกลเลยนะครับเพราะว่าการวิวัฒนาการของโลกนะนี่คืออะไรวะเนี่ยจำเป็นต้องเอกภพว่ะมันมีตั้งแต่การสร้างเอกภพระบบสุริยะระบบจักรวาลนะครับจักรวาลสุริยะจักรวาลนะครับลงมาถึงโลกดาวเคราะห์นะนี่ดาวเคราะห์โลกนะครับแล้วก็ดวงจันทร์นี่ระบบสุริยะจักรวาลมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็ระบบอะไรวะเนี่ยระบบอันนี้คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในตู้นะตู้น้ำเน่าของเรานะครับนี่นะมีตั้งแต่อะมิโนเอนไซม์ต่างๆนะ DNA RNA อะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับความผิดพลาดนี่นะครับกลายเป็นหมาสมุทรแล้วนะเริ่มมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นนะครับก็มีฟองน้ำกับแมงกะพรุนแล้วนะโอเคครับคลิปนี้นะครับมารีวิวคลิปแรกนะใครชอบเกมนี้ก็ฟังคุณในการคุณฟังคุณในวิว15 วินาทีโอยังครับก็ได้ครับใครชอบเกมที่แบบว่าเล่นสนุกนะแบบว่าวิวัฒนาการไปเรื่อยอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องอาศัยความก็ไม่ได้ใช้ความรู้อะไรหรอก yeah. การพัฒนานะครับแล้วก็อาศัยฝีมือในการคลิกนะครับเมื่อยนิ้วดีนะครับก็ลองไปเล่นไปหาโหลดดูได้พี่จิ๊บแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมสนุกดีนะรัศมีสมมาตรนะครับสาวว่ายน้ำโลกประสาทไซโดไซเทสนะครับพยาธิตัวแบนนะโอ้โหไปได้ไกลนะครับไปอีกไกลเลยโอเคคลิปนี้นะครับใครชอบเกมแนวนี้นะครับก็แจ้งกันมานะครับชอบก็ลองแนะนำกันมาดูนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิจิปเกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับกับเกมนี้ครับชื่อเกมว่า Cell to Singularity Explosion นะชื่อโคตรยาวเลยเกมเลยเนี่ย yeah. นะครับชื่อเกมมันอาจจะยาวนิดนึงนะแต่ว่าก็ลองหาโหลดดูครับซึ่งสุดท้ายที่พี่จิ๊บจะทำนะครับพี่จิ๊บจะปลดล็อกตัวพยาธิตัวแบนให้น้องๆดูนะครับฉันจะปลดล็อกนายเองพยาธิตัวแบนไม่นะโอเคครับพยาธิตัวแบนเกิดขึ้นครับโอ้มาแล้วพยาธิตัวแบนเอาครับตอนนี้เรามีพยาธิตัวแบนครับพยาธิตัวแบนก็คือสร้างผลิตเกมนี้ช่วยประหยัดในพื้นหลังนะครับ
สร้างเอนโทรปีนะครับ400นะครับ400ต่อเซคันด์นะต่อวินาทีนะครับโอ้สุดยอดเลยอัปเกรดได้เลยว่ะก็อย่างที่เห็นแล้วครับตอนนี้นะครับโลกเราก็มีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยนะครับเออนี่มีทั้งแมงกะพรุนนะครับมีทั้งพยาธิตัวเบนนะแล้วก็มีฟองน้ำด้วยนะครับนี่ครับฟองน้ำเฮ้ยนี่โอเคครับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะยาวจะยืดไปเรื่อยๆนะต้องขอลาไปก่อนครับกับทิปเกมเมอร์นะครับกับเกมที่ชื่อโคตรยาวเลยนะครับโอเคทีนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า